อันนี้ทีมเจ้าชินก็มาในชุดสีแดงล้วนครับที่เกมน่าจะเร็วครับเพราะว่าท่าเรือเนี่ยมีกองหน้าที่ฝีเท้าจัดนะครับหลายคนออกมาให้กับสมปองสมปองยิงยัดเลยครับโอ้โหขอกอดครับสมปองถ่ายก่อนครับประเด็นตำแหน่งการยิงต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่มาที่ธีรพงศ์ธีรพงศ์เห็นกันเรายิงโอ้โหแม่เกมนี้น่าสนุกครับมีโอกาสต้องสู้ดึงมาได้สิวกรทำชิ่งสิวกรหลุดสิวกรเปิดที่เข้ามาแล้วป่าทุ่งโอ้โหไม่โดนครับว้าแล้วรู้ที่ชัยโอเคสองเท่าต่อมาสองมากครับกันจังหวะสุดท้ายเป็นสามารถเป็นสามารถที่บล็อกบอลไว้ก็เลยระดอนกลับมาติดตัวพิสารอีกทีนึงโอ้ลูกนี้น่าสนใจถ้าไม่ติดเปิดขึ้นมาธีรกรมงตั้งแล้วก็แซดดี้ยิงซ้ายจุดลบซัดดี้คิดกระโดดเสาแม่ไม่ได้สองคนซ้อนสองนาทีที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างมีจังหวะครับตรงเข้ามาสวยมากครับซัดดี้แต่จังหวะแรกติดบล็อกแล้วก็บอลไม่ไปไหนครับซ้ายอีกทีหนึ่งคราวนี้ติดเสาแม่อุตส่าห์ยิงแสกหน้าวีระผ่านเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม่นเสาไปหน่อยโอ้โหตอก้าทีละโค้งโอ้ยโดนเสียบไปปล่อยเล่นไปก่อนเปรียบอยู่ครับหลังที่ช่องมาสวยมากมาที่แซนดี้ที่สบายโยกแซนดี้ดึงมาเข้าซ้ายแซนดี้ยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสุดยอดลูกนี้ครับคุณท็อปแซนดี้โอ้โหถือว่าเป็นขาดมากครับจังหวะเข้าทำแล้วก็ถึงประตูขึ้นนำครับสำหรับทีมเจ้าถิ่นครับโอ้ประเดิมไทยลีกนัดแรกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับได้บอลมาแล้วเดียวกับทศพลละเทศโอ้โหไขว้แล้วฉากหนีเข้าซ้ายก็มีมุมเปิดเหลืออยู่เยอะเหมือนกันครับมาเดียวกับวิรัตเปิดทุกซ่าเซฟยากครับก็จะยิงไปทางไหนก็ได้ขอผ่านจังหวะตัวประกบมาได้หลงเหมือนกันครับ 1-0 เลยสับขาหลอกไขว้ลูกขึ้นแค่ไหนครับเปิดขึ้นมาลูกนี้ประกาศสิทธิ์เอาบอลตกครับดึงแล้วโอ้โหมีจังหวะผักนิดนึงครับกระพุ่งแล้วผู้สินให้ดูจุดโทษครับแม่จังหวะนี่ครับปล่อยหลับแล้วนี่ดึงก่อนว่าคือตั้งแต่จังหวะของสมบูรณ์นะครับท่าฝ่าพิสารโยกให้เขาไปครับจริงลูกนี้ปัดโดนด้วยครับบอลแข็งนี่ครับหนึ่งหนึ่งตัวเด็กนี่ดีกว่าที่เกิดขึ้นโอ้โหยิงนี่พิสารถูกทางแล้วนะครับเนี่ยตบบอลแรงครับอันจะไม่มุมเท่าไหร่หนักดีมากจริงๆอ่ะฝวนเข้ามาดีแทบจะเต็มข้อเลยครับดูมาดังแค่โอ้โล่งอกครับตีเสมอได้ทีมตำหนิดิโดนมากเข้าต้องปัดทิ้งครับเนี่ยโอ้โหจะโดนเข้าเสาสองแม่เฉียวมากปัดแล้วยังต้องลุ้นอีกนะครับบอลเฉียดเสาไปนิดเดียวแล้วหลังกระแทกด้วยนี่ครับโอ้โหเต็มๆคานสั่นเลยครับตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับแล้วค่อยต่อขึ้นไปวางขึ้นมาทางซ้ายสุรเดชดึงขวาสุรเดชปั่นลูกนี้ว่าปรับรับหลุดแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับจ่อโอ้โหสุชาพลาดแล้วก็หม่งซ้ายไว้เอาแต่ว่าผู้ชนะเสียครับเป็นสองหนึ่งครับโอ้โหแต่ก็จะมีเดินยกมือประท้วงครับโอ้โรลีวีก่อนตกชนสาวก่อนที่มีตัวโฉบมาซ้ำอีกทีต้องดูตำแหน่งตัวที่วิ่งโฉบมาว่าล้ำหน้าหรือไม่คือถ้าหมกเข้าไปเนี่ยก็จะถ้าเป็นสุญญากาศหมกเข้าไปที่ล้ำหน้าครับเพราะว่าตำแหน่งที่เปิดเข้ามาเขาโฉบเข้ามาเขาโฉบก่อนพอดีครับแต่ว่าเข้ามาเข้าที่แล้วเนี่ยเป็นการเสริมตัวต่างชาติโคต้านิดถือว่าหรือว่าย้อนแล้วโขกลูกนี้โอ้โห2-2ครับแล้วก็เป็นพี่ชายทางทองครับได้โอ้โหสุดท้ายครับสูงรับแม่ตัวคุมที่เสาแรกนั้นก็ต้อง3คนนะครับแต่คุมยุทธชัยไม่ดีพอโอ้โหให้หมกของเขาคนแบบนี้นี่ก็เซฟไม่ไหวแน่นอนออกมาไม่ถึงบอลเหลือครับพิสารในวันนี้เปิดพุ่งเข้าไปที่โอ้โหเดี๋ยวนี้จบครับเปิดเลือดสิครับเสมอกับทีมนักเรียนทีมไปกับสองวันนี้ครับพวกนี้
เก็บ3คะแนนไว้ได้ไม่ได้ครับซึ่งครับจากสติฟอร์ดในนาที22จากการท่าเรือมาตีจุดโทษของยูโรนาที50ถ้าเราลีนา3-1รอบจากสุรเดชทงชัยในที่69